I'm almost there. ใช่ฉันใกล้จะถึงแล้ว You know me, I'll be fine. เธอก็รู้จักฉันดีนี่นะ I'll be ฉันไม่เป็นไรหรอก I find Chris. ฉันจะกลับทันทีที่ได้เจอคริสนะ Why does everyone think ทำไมทุกคนพากันคิดว่าฉันกำลังจะเจอกับปัญหานะ What the? อะไรเนี่ยอย่ายิงนะหมอบลงทางนี้นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะผมไม่รู้บอกว่าที่สถานีตำรวจคงจะมีคำตอบให้เราเดี๋ยวนะคุณเป็นตำรวจเหรอใช่แล้วเคนเนดี้คุณล่ะแคลร์แรดฟิลด์แล้วคุณเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นอะไรแล้วคุณล่ะผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ปลอดภัยคุณรีบไปก่อนเลยไปเจอกันที่สถานีมา Leon หวังว่าคุณจะไปเจอฉันที่นี่นะอย่าได้รอเข้าสู่ Resident Evil 2ในเรื่อง Claire B นะครับโอ้ยเฮ้ยเลิกใช้แล้วเราเปลี่ยนคีย์ลัดโอเค SLS 60ความจุ5นัดกระสุนปืนพก9มมด้วยความจุกระสุนน้อยทำให้มีขนาดเล็กและใช้งานได้ง่ายมากโอเคไปเลยแล้วเจอฉันที่นี่ก็คงจะเป็นไอ้สวนหลุมศพเนี่ยโอเคเสียงฮอใช้โซ่โอเคลาดให้ถึงตรงนี้นี่ครับผมจะบอกว่าผมเล่นไปรอบนึงเว้ยไม่เชิงไปรอบหรอกผมเล่นไปแค่ช่วงแรกนะแล้วทีนี้พอเข้าไปจุดนึงเนี่ยมันบั๊กครับแต่ไอ้ตรงนี้ก็เป็นมิสเตอร์ลาคูนครับเอดูซิว่ารอบนี้มันจะบั๊กอีกไหมนี่ไงเดี๋ยวรอบนี้ผมเซฟไว้ก่อนเลยปกติผมจะเซฟแค่ตอนจะจบพาร์ทนะโอเคเฮ้ลีออนแคลร์รอตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะลงไปหาโอเคแคลร์ดีใจจังที่ได้เจอคุณคุณเป็นยังไงบ้างเฮลิคอปเตอร์นั่นมาจากไหนก็ไม่รู้ปกติดีผมไม่เป็นอะไรฉันเดาว่าคุณคงไม่มีกุญแจอยู่ในกระเป๋าเท่ๆนั่นน่ะใช่หรือเปล่าน่าเสียดายนะผมไม่มีหรอกแล้วทางคุณเป็นยังไงบ้างคุณก็น่าจะรู้แค่ต้องเอาตัวรอดนั่นก็ดีเลยมีข่าวดีเรื่องพี่ชายของคุณหรือยังยังไม่มีเลยแคลร์อย่าเพิ่งหมดหวังนะผมเชื่อว่าคุณจะต้องหาเขาสวยแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่านั่นหมายถึงอะไรรู้สิได้เวลามื้อค่ำแล้วยังไงล่ะแคลร์บอกว่าคุณควรจะรีบไปนะไม่ต้องห่วงฉันลีออนคุณก็ดูแลตัวเองด้วยแคลร์คุณต้องไปเดี๋ยวดิเฮ้เราผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเราทั้งคู่ใจเย็นไปแล้วคราวหลังกูจะยิงมึงก่อนเลยเนี่ยไม่ต้องเดินมาพี่ไปไกลอีกกระสุนหายไปไหนวะเดี๋ยวกลับไปยิงมันแน่ครับแป๊บนึง
ช้ก่อนเฮ้ยรอบแรกไม่เห็นมีวะเก็บปืนครับเปลี่ยนคีย์ลัดเลยเพราะว่าไอ้ปืนแรกเนี่ยจะไม่ได้ใช้แล้วกุญแจสวนโอเคเพิ่มอาวุธไม่ต้องใช้เก็บยาไประเบิดเซฟไม่มีจุดเซฟอ่ะเนี่ยอ้าวช็อตสร้างมันไปไปเปิดประตูสวนไม่ใช่ตรงนี้หรอกอยู่ก็ตั้ง3ตัวนี่ยิงให้เป็นแผลก่อนเดี๋ยวค่อยมาสะสางเอาไว้สะสางนอกรอบเตือแค้นยันนอกรอบโอเคแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะลิงก์กับลีออนด้วยแหละอันนี้ชิ้นส่วนกระดาษค่อยไปดูที่หลังมีดโอเคโอเคเรียบร้อยห้องนี้จะเป็นห้องเซฟนะครับโอเคเซฟก่อนเลยโอเคทับเซฟเดินไปได้ป่าววะน่าจะได้แหละของที่ปืนขาวกระสุนอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมยิงไปแล้วรอบแรกฟิวทางเดินทางไหนก็ไม่รู้เก็บนี่ก็เก็บด้วยโอเคเต็มเก็บไว้ก่อนเซิร์ชฟิวทางเดินประตูบานเลื่อนที่ถูกบุกรุกเข้ามาเครื่องตัดเหล็กไม่มีอะไรมากก็เอาไว้ตัดเหล็กมาดูดิจะบั๊กอีกไหมข้างล่างลงไปไม่ได้ครับอะไรพี่ครึ่งท่อนแล้วยังซ่าอยู่โอเคใช้ไปมีซอมบี้ช่างหัวมันก่อนเก็บเพียร์เทมโอเคเก็บกระสุนระเบิดแฟลชโอเคนี่ผมเครียดมากเลยเกมระดับนี้มันบั๊กโอเคตรงนี้โอเคไม่อย่าบั๊กนะคงไม่ได้บั๊กหรอกนี่ไงบั๊กจริงด้วยโอ้โหรอบแรกอ่ะคือผมใส่ไปปุ๊บไม่มีเสียงนะแล้วมันก็เปิดไปอย่างเงี้ยแหละแล้วผมก็เข้าไม่ได้เว้ยโอเคซอมบี้มาวินเหมือนเดิมโอ้คือตอนแรกมันบั๊กจริงอ่ะผมเดินไปไหนไม่ได้เลยแต่ว่าผมลบไฟล์ทิ้งไปละเนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้มันก็ไม่มีไอเทมให้เก็บประจานเลยนี่วิผมว่าน่าจะมีคนโดนแบบผมบ้างแหละคงไม่ใช่ผมคนเดียวที่โดนอ่ะเนี่ยปกติประตูที่ไม่ได้ล็อกมันก็ดันเข้าไม่ได้ทางเดินเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้อีกงงอะสิทีนี้โอเคครับหลังจากนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งคงไม่บ้าก็แหละหวังว่าอย่างมากตรงเนี้ยห้องน้ำก็ไปไม่ได้ตอนแรกสเปรย์โอเคยังอยู่เหมือนเดิมครับโอเคตอนนี้ผมลัดลามันได้แล้วโอเค
วัสดีครับดื้อจังโอเคผมไปปิดหน้าต่างตรงนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยทางนี้ปกติน่าจะไม่ได้มาบ่อยมั้งปิดทางนี้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยทีนี้เหลือแค่ต้องเดินไปทางหลักเท่านั้นแต่ทางนี้ยังเก็บของไม่หมดเก็บให้ครบก่อนโอเคเป็นปืนอาชิบหายของเต็มเก็บของก่อนนะครับเฮ้ยเจอบั๊กแล้วอารมณ์เสียเลยกระสุนตรงนี้ยังเก็บไม่ได้ครับของเรายังน้อยอยู่โอเคหวังว่าคงจะไม่มีอีกแล้วนะเรียบร้อยโอเคไอ้บอลจับกับไอ้คีเนี่ยมันเป็นเหมือนเดิมส่วนไอ้ทางนี้น่าจะยังลงไปไม่ได้นะครับตามหลักมันก็ไม่ควรที่จะไปได้ดักหน้าเลยนะเดี๋ยวนี้โอเคทีนี้ก็หาเก็บของให้หมดเก็บโอเคปกติถ้าผสมกันมันจะกลายเป็นกระสุนกรดนะครับซึ่งจัดเลยแล้วกันห้องน้ำโอเคไปเก็บสเปรย์ก่อนเขาบอกว่านี่คือการเล่นแคลนในเรื่อง B นะครับโดยที่ผมยังไม่เคยเล่นที่เล่นไปก็จะมีแต่ช่วงต้นนะครับที่มันบั๊กนั่นแหละโอเคทางหนีไฟเดี๋ยวค่อยขึ้นไปครับเราไปทางหลักก่อนเพราะทางหลักตอนนี้มันไปได้ซอมบี้มาวินมีใครอยู่ที่นี่บ้างนี่ไงเอาสเปรย์สเปรย์เก็ตหุยของเต็มเอากระเป๋าหายครับโอเคแต่ก็มีกระเป๋าพกมาแทนเฮ้ยเอาพนันได้เลยว่าหมอนี่ไม่ใช่ทีมกู้ภัยแน่ๆมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวต้องเจอมันตั้งแต่ตอนนี้เหรอและไอ้ห้องนั้นมันทางขวามือเราเลยนะและไอ้ตัวนี้มันมาจากไหนโอ้โหโอ้โหเดินกันว่อนเลยแป๊บนี่ไงกับหน้าที่หายไปอย่าแล้วบอลวินเฮ้ยโอเคตรงนี้ก่อนอันเดิมเปล่าวะไม่ใช่อันเดิมครับโอเคโอ้ยไลออนมันปิดสนิทเลยอะโอ้ยต้องไปหาเศษและไทยแลนด์อีกโอ้โหทำไมในเรื่องมีเป็นแนวนี้วะเนี่ยชิบหายนี้น่าจะเปิดแล้วโอเคมึงไม่ได้อยู่ที่เดียวกันละโอ้ยสองตัวมาดิมาเฮ้ยสุดทางมันจะมีกระสุนรู้แล้วทำไมให้กระสุนไม่เยอะผิดปกติเนี่ยเฮ้ยเป็นลิงทำไมตรงนั้นแล้วว้าล้มไปนี่ติดการยิงแบบลีออนมาโอ้โหแล้วก็ต้องเติมทีนะไม่ต้องมาทำเป็นหลบ
ไม่ต้องยิงให้ถึงตายครับยิงให้ล้มก็พอโอเคซึ่งทางนั้นเปิดแล้วนั่นไงมาวินตื่นแล้วโอเคแป๊บนึงนะก่อนมีของแผ่นพับนำเที่ยวจีตรสุมวลและคูณฟอนต์เป็นอย่างนี้แกรู้หรือไม่ในขณะที่เราเป็นบ้านของบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างอเวล่าคอร์ปอเรชั่นเมืองแรคคูนยังโด่งดังและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าอะไรเนี่ยในการนำเที่ยวนี้เราแนะนำจุดที่น่าสนใจได้เพียงไม่กี่จุดจากทั้งหมดที่มีในเมืองของเราสถานที่ตำรวจเมืองแรคคูนสิ่งก่อสร้างณใจกลางของเมืองซึ่งเดิมทีไม่ใช่สถานีตำรวจแต่ก่อนหน้านั้นมันเคยเป็นพิพิธภัณฑ์มาก่อนภายในประกอบไปด้วยหอนาฬิกาที่ดูแปลกตาและรูปปั้นเทพีที่ตั้งอยู่ใจกลางห้องโถงทำให้เราสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยเด็กกำพร้าอะไรเนี่ยออกไปไม่กี่ช่วงตึกจากสถานีตำรวจเด็กกำพร้าที่ก่อตั้งโดยอัมเบล่าเดี๋ยวขอยังช่วยเหลือด้วยการบริจาคสนับสนุนจากธุรกิจและประชาชนที่ร่วมสร้างอาคารที่น่าจดจำจากบานหน้าต่างกระจกแต้มสีดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกผมเกลียดมากเลยใครกันนะที่เปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ให้เป็นสถานีตำรวจไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าตรงนี้ใช้กุญแจเรายังไม่เจอกล่องใกล้ๆครับอย่าเพิ่งเก็บของเลยดีกว่าแค่นี้ก็จะเต็มแล้วเนี่ยเก็บอีกชิ้นหนึ่งเต็มแน่ๆลบภาพลบภาพเรียออนเอไปก่อนโอเคมีไม้ตรงนี้เก็บสำคัญครับเราต้องเอาไปปิดหน้าต่างเฮ้ยนั่นอะไรน่ะโอ้โหมันเจอเร็วจังวะมันจะเร็วเกินไปไหมปิดไม่รู้ว่าได้เจอตอนไหนครับแต่รู้แค่ว่าตอนนี้เราไม่น่าจะไหวกับมันอ่ะถ้ามีซอมบี้นะชุ้งเลยนะโอเคอย่าเพิ่งวิ่งครับใจล่มๆอย่าดักหัวมุมนะร้องกันใหญ่กระสุนเก็บใช่ถัดไปก็จะมีห้องมาถ้าอันเก่าก็เป็นระเบิดโอเคเก็บเลยไหมระเบิดแฟลชโอเคเก็บได้อันนี้ทิ้งได้ไม้เก็บได้บันทึกเหตุการณ์25กันยายนเราเปลี่ยนสถานีตำรวจให้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับคำสั่งให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นมาตรการสูงสุดทางเราก็พยายามช่วยเหลือพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้25กันยายนเพิ่มเติมหนึ่งในผู้หลบภัยได้โจมตีเราในช่วงกลางดึกเป็นผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บอีก3นายผู้ลี้ภัยคนดังกล่าวได้ถูกควบคุมตัวในทันทีเราเชื่อว่านี่เป็นสถานการณ์เล็กน้อยที่มีสาเหตุจากความตึงเครียดสูงจนทำให้เขาลุกขึ้นมาไล่กัดคนอื่นฮะไล่กัดคนอื่น26กันยายนเราถูกโจมตีในวันนี้เป็นเหตุให้มีผู้เคราะห์ร้ายหลายรายผู้รอดชีวิตนั้นส่วนหนึ่งได้หนีไปยังที่ปลอดภัยที่ประตูเลื่อนฉุกเฉินแต่กลับถูกล้อมเช่นเดียวกับพวกเรามันค่อนข้างยากสำหรับพวกเราที่จะหนีออกไปจากที่นี่อีกทั้งยังเราไม่สามารถซ่อมอุปกรณ์สื่อสารได้ตอนนี้เราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง27กันยายนมีการบุกเข้ามาทางตะวันตกของสถานีช่วงตีหนึ่งมีคนตายไป12คนและเหลือรอดชีวิตเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นทุกอย่างที่นี่เข้าสู่ความยุ่งเหยิงไปหมดเดวิดฟอร์ดเพื่อนมาวินนะครับโอเคบางไอเทมมันจะยังอยู่ที่เดิมไงคุณผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมือนกัน
คแผนที่เฮ้ยจะโดดออกทำไมไปเจอลิกเกอร์นี่จบเลยนะห้องนี้บิลลิกเกอร์ครับไม่หนึ่งก็สองตัวไม่สิงกันจริงๆว่ะมันไม่สิงกันจริงๆครับถึงจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ายืนยันว่ามันไม่สิงแน่นอนถึงจะสิงมันก็สิงนิดเดียวอ่ะสิงคือการเชื่อมโยงครับเผื่อใครไม่เข้าใจไม่เก็ตไอตัวนี้จะลุกขึ้นมาจัดการไปเลยไหมช่างมันเถอะตัวนี้ก็จะลุกขึ้นมาเหมือนกันปล่อยเขานอนไปวิธีใช้ผงดีปืนอ่านหน่อยแล้วกันปืนพกใช้ผงดีปืน2อันกระสุนกดก็รู้กันอยู่แล้วกระสุนปืนกลก็คล้ายๆแมกนัมนะครับโอเคกระสุนแทบไม่มีเหลือในสถานีนี้ดังนั้นจึงใช้พกไอ้ผงดีปืนที่คุณเจอให้มีคุณค่าปืนแต่ละกระบอกต้องใช้กระสุนแตกต่างกันโปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะผสมดีปืนไม่งั้นคุณอาจจะไม่ได้กระสุนที่ต้องการรหัสไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับถ้าอันเดิมจะเป็น9 15 7อ้าวโอเคเหมือนเดิมเฮ้ยถ้าเหมือนเดิมเรากลับเข้าไปเอาไอ้นี่ก่อนของดีครับอันนี้รายงานปัญหาและใช่รายงานปฏิบัติการปัญหาแล้ววะ28กันยายนเวลาตี 2:30 น.เหลือแค่ฉันและอีก3คนไม่มีอาวุธไม่มีกระสุนการต่อสู้ที่นานเกินไปมันสูบพลังชีวิตและวิญญาณของพวกเราไม่มีรอดแน่ๆครั้งหนึ่งฟิลิปเคยแนะนำให้เราหนีไปทางท่อระบายน้ำซึ่งน่าจะเป็นความจริงว่ามีอุโมงค์ลับซ่อนอยู่ใต้ที่นี่มันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่มีที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนหน้านี้ฉันเคยปฏิเสธคำแนะนำของเธอแต่ตอนนี้มันดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องแย่ทั้งหมดใช่ฉันคิดว่าไม่มีอะไรรับประกันว่าข้างล่างนั้นจะไม่มีซอมบี้แต่ฉันไม่อยากนั่งอยู่ที่นี่และรอความตายแม้มันจะเป็นโอกาสสุดท้ายและยาวนานแต่ฉันจะพยายามหาคำตอบเรื่องอุโมงค์ให้ได้เอเลียดเอ็ดเวิร์ดหรือเอเลียดอะไรวะหีภารกิจแรกของน้องใหม่เลออนเอสสอเคนเนดีสอเลออนเรียกเลออนเอสเคนเนดีดีกว่าเรามีเคสพิเศษให้นายทำเป็นงานแรกภารกิจคือเปิดโต๊ะของนายให้ได้คำว่าอยู่ที่ตัวย่ออักษรโต๊ะแรกของชื่อพวกเราใส่รหัสเรียงตามโต๊ะของพวกเรามีล็อก2ตัวอยู่แต่ละฝั่งของโต๊ะนายปลดล็อกมันให้ได้ล่ะในช่วงแรกงานของนายคือการจำชื่อเพื่อนร่วมงานนายทำได้แน่ใช่หรือเปล่าล่ะโชคดีนะลีออนแต่เครื่องนึงอาจจะได้คำตอบจากสกอตยากหน่อยนะผู้หมวดบุราณัตที่มุมกระดาษเปื้อนเลือดมีข้อความเขียนวัดๆยินดีที่นายไม่ได้มาที่นี่เจ้าน้องใหม่ยินดีเลยโอ้ยรหัสเดิมเฮ้ยยังไม่ใช่ต้องตัวจีโอเคอันนี้เป็นอ๋อโอเคของปืนไม่ใช่ของปืนนี้สิเอาจบเลยคนมันใช้คนละกระสุนแล้วไอเนี่ยสอนใช้งานไม่ใช่เฮ้ยมีจดหมายจากเพื่อนที่แสนดีครับวันดีแคลก่อนอื่นเลยขอบคุณสำหรับจดหมายนะตอนนี้ฉันอยากจะพูดเรื่องนี้ออกจากอกออกจากใจอะไรประมาณนั้นฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะทำมันไม่อยากเชื่อว่าเธอจะซิ่งมอเตอร์ไซค์ตลอดทางเพื่อไปเมืองรักคุณด้วยตัวคนเดียวแค่เพื่อที่จะไปเจอพี่ชายเธอเนี่ยนะเธอคิดอะไรของเธออื้อหือฉันรู้ว่าคริสสำคัญกับเธอมากแต่เธอก็และเธอก็ติดต่อเขาไม่ได้เป็นเดือนแต่เธอจะบ้าหรือเปล่ามีไอ้พวกลูกจิตหื่นกาวข้างนอกนั่นเยอะแยะที่รอจะเข้ามาติดสนิทและฉวยโอกาสจากสาวน้อยนักศึกษาอย่างเธอมันไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางไปคนเดียวแต่พกปืนมาด้วยนี่ไงแต่เธอตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนี่นะใช่ปะก็ได้ฉันเข้าใจแค่สัญญาว่าเธอจะโทรมาเมื่อถึงเมืองรักคูแล้วอย่าปล่อยให้เพื่อนที่แสนดีที่สุดของเธอต้องรอโอเคนะรักเธอนะจ๊ะปลอบพี่ชายเธอนะคือคริสเรสฟิลด์เขาควรจะสอนเธอเรื่องการต่อสู้และการใช้ปืนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นอมตะนะฉะนั้นได้โปรดอย่าชะล่าใจข้างนอกนั่นโอเคมาดูไอ้ผงดิปืนกระสุนปืนพกไม่ใช่กระสุนปืนพกใหญ่
แต่มันมีกระสุนปืนพวกใหญ่ให้เก็บตลอดเลยเว้ยนี่แสดงว่าปืนนั้นจะกลายเป็นปืนแบบปืนพิเศษไปเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเราเก็บมาแล้วเรายังไม่มีกุญแจครับไปยังไม่ได้ครับผมเอ้ยเอ้ยออกไฟไฟโอเคไปละทางนี้คงจะมีกระสุนเอาไว้ที่หลังยังไม่ว่างครับตอนนี้มาถึงห้องล็อกเกอร์อุปกรณ์ดูเหมือนว่าแผงปุ่มแผงควบคุมล็อกเกอร์จะหายไป2อัน2อันฉันแนะนำให้คนที่ดูแลเรื่องนี้หาปุ่มสำรองมาซ่อมในตอนนี้แกน่าจะรู้ตัวดีนะอีเวนจะมีใครได้อีกที่ทำเรื่องชั่วแบบนี้ถึงกับหัวเสียโอเครหัสอันเดิมใช่ไหมสวยงามโอเคนอกจากจะต้องเข้าใจว่ามันไม่ลิงก์กันแล้วยังต้องเข้าใจด้วยว่า ต้องเลือกรหัสเดินไปให้หมดนี่ไงปืนกดหลบไปโอ้โหพังไวมากลงไปนอนเฮ้ยเก็บไม้ก่อน oh, no. เอ้ยแปลกไปหุยเอาเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยสึกเติมทีนัดอีกอุ้ยเอาส่งสับสรรพคุณสมุนไพรมนุษย์นั้นใช้สมุนไพรในการรักษาโรคและความเจ็บป่วยมาตั้งแต่บรรพกาลในเอกสารฉบับนี้เราขอนำเสนอสมุนไพร3ชนิดที่เป็นพืชท้องถิ่นในหุบเขาอาร์คเล่สมุนไพรสีเขียวมีความสามารถในการรักษาอาการบาดเจ็บพื้นฐานส่วนสมุนไพรสีฟ้าได้มีการใช้รักษาพิษกันมาอย่างยาวนานในส่วนของสมุนไพรสีแดงกลับพบว่าไม่มีสรรพคุณทางการรักษาแต่มีการค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหากนำไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นอ้างอิงจากแพทย์ชาวเอเชียเมื่อนำสมุนไพรสีฟ้าและสมุนไพรสีแดงมาผสมกันจะเกิดตัวยาที่จะช่วยเพิ่มแข็งแกร่งชั่วคราวแท้จริงแล้วเราเพิ่งจะเริ่มตระหนักถึงศักยภาพของสมุนไพรพวกนี้และความสามารถของมันในการรักษาร่างกายมนุษย์ซึ่งน่าจะมีผลลัพธ์อื่นที่น่าสนใจมากขึ้นหากเป็นการวิจัยแบบจริงจังโอเคเหลือมีให้ทำไมอีกนัดนึงเนี่ยโอเคตรงนี้มีห้องมีสมุนไพรครับฟิล์มที่เป็นหลักฐานห้ามทิ้งเด็ดขาดเหมือนเดิมเก็บมาเป็นพิธีครับโอเคเราเก็บของซ้ำไปก่อนแล้วก็เอาปืนนี้มาผสมเรียบร้อยค่อยไปดูสอบกับคุณที่หลังครับตอนนี้เรายังใช้มันไม่ได้เลยเอาไปผสมกับข้างนอกข้างโอเคแล้วก็เก็บยาไปก่อนครับคือผมคิดว่าซอมบี้มันเหมือนจะเยอะกว่าปกติด้วยนะเอ้ยอย่าใช้คำว่าปกติเหมือนจะเยอะกว่าเนื้อเรื่อง A เราต้องไปเอาของที่ทางซ้ายนี่ไงอย่าเพิ่งเดินหนีโอเคเรียบร้อยครับกลายเป็นว่าเรามีปืนพก2ปืนโอเคไม่เป็นไรดูสิอันนี้มันสรรพคุณคือช่วยลดเวลารีโหลดอย่างมากเอาไว้จวนตัวจะใช้ครับแบบซอมบี้มันมาเยอะๆอย่างเงี้ย
เหมือนเดิมครับเราจะเล่นแนวแบบเก็บของให้หมดซึ่งข้างหน้ามันเป็นวาล์วเราต้องใช้วาล์วโอเคลืมไม่ใช่ลืมผมยังไม่ได้เก็บไอ้กระสุนเดี๋ยวอ๋อไอ้ตัวนั้นเนี่ยอ่าฮะจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยฮะลงไปตรงนี้สมุนไพรสีชมพูมันดูเป็นสีชมพูจริงๆนะหมุนไปเอ้ยเอาดิอันนี้เป็นแคปเปิดไปกระสุนเหมือนกันไอ้เด้ไม่ใช่เว้ยอ่านอันนี้หน่อยแล้วกันครับปุ่มกดที่ปุ่มให้ไฟติดทุกดวงเพื่อเปิดกล่องนิรภัยต้องมีการกดปุ่มเรียงลำดับให้ถูกต้องหากกดปุ่มไม่เรียงลำดับกันเพียงปุ่มเดียวจะทำให้ไฟดับและต้องเริ่มกดปุ่มเรียงลำดับใหม่อีกครั้งโอเคคือที่อ่านเนี่ยเพราะว่าอันก่อนผมไม่ได้อ่านไงตอนเล่นดีออนอ่ะก็อ่านให้แล้วนะอันนี้คงไม่ตื่นนะครับโอเคแค่ล่วงส่วนตรงนี้จะมีลิกเกอร์หรือเปล่าวะทำไมผมเหมือนไม่เห็นมันเลยวะโอเคแต่ตอนนี้เราไปเก็บไอ้นี่ก่อนครับระเบิดที่เป็นคีย์ไอเทมนะเออใช่ข้างบนมันจะมีกระเป๋านี่หว่าไปเอาก่อนครับผมไม่ได้เล่นเรียงลำดับนะผมเล่นตามที่อยากจะไป seriously ตรงนี้ก็จะเป็น d c m กระสุนปืนกลเหรอเนี่ยคีย์ไอเทมต้องเก็บครับเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเจอลิกเกอร์ป่ะเนี่ยเจอจดหมายถึงผู้รอดชีวิตคนใดก็ตามคริสตัลนี่เป็นของขวัญสำหรับคนโชคร้ายที่ยังมีชีวิตอยู่จะมองหาไอตัวหาหน้ากลัวที่ดูเหมือนถูกถลกหนังออกเราเรียกมันว่าลิกเกอร์พวกมันตาบอดราวกับข้างคาวแต่พวกมันสามารถได้ยินเสียงแม้แต่กับเสียงที่เบาที่สุดดังนั้นตราบใดที่คุณวิ่งทำเสียงไปทั่วเหมือนกับคนโง่หรือทำเสียงปืนดังคุณโดนมันเชือดแน่นอนในทางกลับกันลองทำตัวเหมือนคุณย่าคุณยายที่ต้องเดินช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลาอยู่ใกล้พวกมันเข้าใจนะอย่างไรก็ตามฉันก็ไม่อยากไปไหนหรอกแต่วิเรื่องที่ต้องทำนั่นคือการแก้แค้นให้เพื่อนเดวิดอ๋อเมื่อกี้ยังด่าคนทำแบบนี้ว่าเป็นคนโง่เลยตัวเองจะทำซะเองครับโอเคเราเรียนรู้มากระสุนคอมไบครับเรียบร้อยเดี๋ยวกระสุนก็เยอะเองไปดูให้ชัวร์ครับว่าว่ามีกระเป๋าไม่มีแฮะแสดงว่ามันน่าจะถูกย้ายไปไอทางเดิมเอ้ยทางใหม่ครับก็คือไอ้ที่เราไปเก็บมาตอนแรกแหละเวนแท้ๆไอ้พวกห่วยแตกพวกมันกันฉันออกหลังจากที่ฉันทำงานเพื่อพวกมันแต่ก็นะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดฉันเลยอยากทำเรื่องสนุกๆสักหน่อยในเมื่อโลกนี้มันกำลังเละเป็นขี้ฉันขังไอ้พวกหมูสกปรกไว้ในกรงและติดระเบิด C4 เอาไว้สิ่งที่ฉันต้องทำมีเพียงแค่จุดระเบิดมาซะแล้วก็พูดว่าซายโยนาระไอ้พวกโง่ซายโยนาระไอ้พวกโง่นะครับแต่มันจะไปสนุกได้ยังไงถ้ามันจบเร็วเกินไปแต่นั้นแล้วฉันอาจจะให้ไอ้พวกโง่นั่นตีกันเองใช่เลยอาจจะแบบว่าให้ของเล่นมันไปแล้วก็บอกว่าฆ่าคนที่อยู่ข้างๆซะแล้วฉันจะไว้ชีวิตคนที่เหลืออยากรู้เหมือนกันว่าพวกมันจะทำยังไงกันพวกแกเอาแต่ตะโกนเรื่องความยุติธรรมและความภาคภูมิใจแต่มันกี่ครั้งแล้วล่ะที่พวกแกต่อต้านฉันจะเป็นหัวหน้าของพวกแกนะอ๋อใช่สิพวกแกมันเป็นตำรวจดีที่นะดีจนต้องตายไปเลย
เพื่อนเอ้ยนี่มันน่าสนุกจริงๆฉันต้องเปิดเพลงประกอบหน่อยแล้วโคตรสายดีแล้วโอ้โหเจ็บยังไม่ได้เก็บไปนี่แหละเก็บก่อนแล้วกันแต่ถึงเก็บไปยังไงเราก็ต้องใส่หีบนะครับนี่ก็ต้องแก้ไขเหมือนเดิมไล่นะเมื่อกี้ตัดเหรออ๋อไล่หมาสวัสดีพวกโง่อุ้ยกลับละร้องทำแมวอะไรฮะร้องนี่ร้องอ่ะร้องอ่ะฮะร้องอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยไหมเติมกระสุนตัวหนึ่งนะเติมนานแล้วเกินวะเฮ้ยอย่าเดินเอียงสิถ้าตายแล้วโหอันนี้โดนนัดเดียวครับหรือสองนัดไม่รู้ฟันโอเคไม่ไหวติงตายเฮ้กล่องนี้มันมีอะไรอ่ะเปิดม้วนฟิล์มเพื่อโอเคแต่ไงเราก็ต้องไปนี่ครับน่าจะตายแล้วมั้งไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะมีกระสุนเอ้ยมันเหลือน่ะเอาไว้ขัดส่วนค่อยมาหยิบมาใช้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปืนนี้ก็ยังไงปืนนี้ก็ยังกระสุนเยอะกว่าอุ้ยยืนคุยกันน่ะคุยเรื่องอะไรวะอยากรู้จังเลยจะไปคุยด้วยโอเคไปปลดกุญแจให้หมดครับจะได้ไม่ต้องเอามาใช้อีกมาวินทำไมคุณดักอย่าดักอย่างนี้สิว่าแต่จะเจอไอ้ตัวนั้นตอนไหนวะเนี่ยมิสเตอร์เอ็กถามว่าที่พูดอย่างนี้คืออยากเจอเหรอไม่ได้อยากเจอมันเลยโอ้ยโอ้โหตกใจมันโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอคติ้งครับแอคติ้งเมื่อกี้เนี่ยอย่าไปเชื่อผมเลยหมายถึงอย่าไปเชื่อว่าผมไม่ตกใจเหรอกูงงไปหมดแล้วเนี่ยหายตอนแรกไม่มีนี่หว่าโอเคต้องเอามาใส่เฮ้ยอัญมณีสีแดงอย่าไปได้อ่านจะใช้เอ็ดเวิร์ดผู้มีความหลงไหลในทัพทิมราชินีแห่งนายในหรือนายอะไรโอ้ช่างแม่เหอะที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อไข่มุกเพชรที่ทำให้ราชินีต้องเข้าสู่หลังประหารยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายเกี่ยวกับอัญมณีนี่คือความลึกลับของหินสีแดงที่จะทำให้ทุกคนหลงไหลเช่นเดียวกับอัญมณีอื่นๆอัญมณีสีแดงเวทนี้ไม่มีใครรู้ที่มาบ้างก็ว่ามันเคยถูกประดับอยู่บนกล่องเครื่องประดับของหญิงชั้นชนชั้นสูงและถูกสมมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริย์ผู้ชาญฉลาดณฤดูใบไม้ร่วงนี้อัญมณีเม็ดนี้ที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้อย่างยาวนานจะถูกนำมาแสดงระหว่างการประมูลมั่นใจได้ว่าจะต้องมีคนกระตือรือร้นอยากมารับชมกับมันแน่ๆโอเคจะบอกว่าอัญมณีมันเป็นอัญมณีแห่งความชั่วร้ายใช่ไหมล่ะฮะใช่ไหมมันไส้เว้ย
มีหลายๆอย่างให้ทำเลยอ่ะคงต้องเคลียร์พวกไอ้พวกนี้ก่อนอ่ะเคลียร์พวกพัซเซิลให้หมดถึงจะไปต่อได้ครับลงไปนอนใส่ฟานร้องอยู่ข้างนอกอยู่อะไรเราขี้เกียจรอให้มันหูกันเนี่ยไอ้ดิกระตื่นดิตื่นทำแมวอะไรเราครับนอนดิครับเฮ้ยยังเปิดได้อยู่ร้องไปร้องไปมีไหมในห้องเนี่ยไม่มีนะสายเปิดเคลียร์ไว้ตรงนี้โอเคให้เรียบร้อยเปลี่ยนคีย์ลับเป็นคีย์3แล้วกันโอเคเอาอันนี้เปลี่ยนเป็น1โอเคอันนี้เปลี่ยนเป็น2จบเติมอันนี้แบบมันน่าจะฆ่าลิกเกอร์ได้ยังอยู่ที่เดิมดูสิยังไม่ได้ไปเก็บเลยช่างก่อนไปม้วนฟิล์มก่อนยังไม่ตายครับไอ้ผู้ชายนี่บอกอะไรนะนี่รูปปั้นราชสีห์อ๋อโอเค thank you so much thank you very much นี่พวกนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมเหรอมันก็จำเป็นระดับหนึ่งนะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะกลับไปแล้วก็ไปเอาไอตัวจุดระเบิดก่อนไอบ้าเอ้ยอยู่เอาละตรงนี้ต้องอะไรร้องทำไมฮะร้องทำไมโอ้โหเป้าบานมากเลยยังบานนะครับแต่อยากลองยิงเหมือนกันอะแต่ทางนี้ไม่น่าจะได้มาบ่อยอีกอย่างหนึ่งมันเดินเอาก็ได้แหละซ้ายมาวินเอาชิปหายแล้วใส่ไปแล้วมาทำไมอีกอ่ะกลับไปโหมันก็คงไม่ดีขนาดนั้นหรอกมันก็แค่ได้ยินเสียงเราแค่นั้นแหละโอเคแต่พวกนี้ก็น่ารำคาญอยู่อ่ะโอเคเก็บเคลียร์เท่ามาทีนี้เอ้ยทำไมเหมือนมียูข้างหลังโอเคห้องเหนือสตาร์ใช่ครับผมรู้ว่าเราต้องไปโอเคบางอย่างผมก็ต้องเก็บไปนะครับเพราะของมันเยอะจริงๆแต่ทีเนี้ยตรงนี้เราปิดแล้วโอเคฉะนั้นก็ยังไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเอาไม้เก็บไปไปที่ห้องสมุดก่อนครับเราจะดูว่าในกล่องนี้มันมีอะไรห้องสมุดอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างบนไปทางด้านบนนะครับโอเคเข้าใจผิดกระสุนยังไม่ได้เก็บเลยช่างมันเถอะครับยังไม่มีปืนไม่สำคัญแล้วตอนนี้มีปืนก่อนแล้วจะสำคัญทันทีมารอบนี้จะมีไหมเนี่ยโอเคลงบันไดบ้างเอา
มันเลื่อนตามมุมกล้องเหรอครับท่านผู้ชมพวกนี้ยืนยันว่าตายหมดแล้วโอเคทีนี้ต้องกลับไปห้องที่เราไปเก็บคีย์การ์ดนะครับเอามาผสมกันพอดีเลยราชสีรหัสอะไรนะมงกุฎฐานไฟแล้วก็นกมีรูปคนด้วยมงกุฎฐานไฟนกโอเคแค่จะเอามาใส่เนี่ยเรียบร้อยได้อันนึงละโอเคผมเก็บทั้งผมเก็บทุกอย่างอ่ะโอเคมาวินน่าจะเดี้ยงละยังไม่ได้ยินเสียงไทยแลนด์นะครับโอเคซ้ายดูสิถ้าได้ตราตำรวจจะคุ้มเลยครับแต่จะได้ไม่ต้องวนมาอีกสวยงามเฮ้ยเสียงอะไรไม่เห็นหรอกมั้งเดินมาอีกกูยิงแล้วไอ้เวนแกล้งทำเป็นไม่เห็นวิ่งผันไส้จริงเก็บเลยเลือดยังไม่ลดครับแต่เก็บก่อนนี่มีแบบจำสกุลจำสแกร์เดี๋ยวนี้ลิเกอร์มึงปกติมึงก็น่ากลัวจะจำสแกร์วิกโอเคแต่เก็บกระสุนที่ห้องสมุดก่อนครับถึงแม้จะเป็นไม่กี่นัดแต่ก็สำคัญมันช่วยยิงสตันซอมบี้ได้โอเคทีนี้เราก็ไปห้องเดี๋ยวนะไปทางนี้ยังไม่ได้สิเพราะว่าเรายังไม่ได้เดินผ่านสักรอบเลยเราต้องลงแล้วก็เข้าทางที่เราใส่วาวนะครับโผล่มาให้จริงตัวหนึ่งอะ จริงก็สองตัวแหละแต่เสียงอะไรวะคิดเองมั้ยนี่ขนาดเมื่อกี้ยืนนิ่งๆนะแต่ว่ามันปิดทางเลยอะแล้วก็ไม่มีตัวเลือกใช่ปะล่ะไปอ่ะไปท่านี้รู้สึกแปลกนะ เจ็บคอเฉยโอเคสีชมพูเขียวแดงเปิดไปถึงแม้มันเหมือนจะไม่มีลิกเกอร์ครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเปิดไปแสดงว่าน่าจะเป็นปืนกลปืนนี้อย่าไปปลุกนะครับเพราะปืนกลเฮ้ยเปิดละลืมเอาระเบิดมาโอ้ช่างมันเถอะตรงนี้ก็คงไม่ได้ใช้ตอนนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นใส่เลยจิ้มเปิด มันมีกระสุนปืนกลมาให้อ่ะนี่ไงชัดเจนโอ้กูได้3ปืน3ปืนเลยนะเนี่ยจะหมายถึงสมาชิกหน่วยสตาร์ถึงเพื่อนๆในหน่วยสตาร์เป็นยังไงบ้างโอเคเหมือนเดิมครับฟังดูเหมือนไม่ใช่คริสเลยนะ
อืมใช่คริสจะติดหญิงเหรอมาตึกก่อนลีออนเอาวะแคลร์ผมบอกว่าคุณจะได้อ่านที่นี่จะไปด้วยพวกมันและพี่ชายคุณไม่ได้อยู่ที่นี่รีบหนีออกไปตอนที่คุณทําได้ผมหวังว่าคุณจะยังปลอดภัยลีออนเขารู้ก่อน พอดีมีของแล้วโอเคระเบิดแฟลชผสมได้แจมเก้าสิบห้าเจ็ดลืมไปไขตู้เซฟว่ะโอเคเหลืออยู่สองชิ้นเฮ้ย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 โอ้โหมึงมาเลยเหรอไม่ตอนนี้ดิไม่ตอนนี้ดิโอ้โหมาตอนนี้ยูเวนลงก่อนลงก่อนลงก่อนเปิดประตูไล่กูแล้วเนี่ยโอเคเก็บเฮ้ยมันมาไวจังวะโอเคเดี๋ยวได้ละปืนเยอะไปเปล่าวะบางทีก็เยอะไปอ่ะไม่เป็นไรของในนี้เราเก็บหมดแล้วห้องฝากของตรงนี้มีสมุดไฟสีเขียวฝ่ายการต้อนรับฝ่ายการต้อนรับก็ยังมีซึ่งมันอยู่ข้างบนครับยังไปไหนไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเราได้ระเบิดแล้วยังไงเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนน่ะมันเดินอยู่ข้างบนน่ะเฮ้ยตายสิสมควรที่มันจะรู้ครับเราไปส่องไฟฉายขนาดนั้นนี่ว่าจะไม่ได้เดินมาห้องนี้แล้วนะวอมก็ได้หวัดดีพี่ยิงให้ล่วงไปก่อนเลยโอเคทีนี้จะวนไปห้องสมุดแล้วขึ้นชั้นกลับไปขึ้นชั้นสามได้เหมือนเดิมผมรู้ครับว่าไม่ใช่ทางนี้แต่ว่าผมจะมาเอาของไงอันนี้เป็นอะไรวะหกสองสิบเอ็ดโอ้โหยังจำได้อยู่อ่ะโคตรเทพเลยเอ๊ะ JLB JLB ปืนอะไรวะปืนอะไรวะเดี๋ยวประตูต่อไปเปิดผมรู้ถ้าแล้วมันจะเดินช้าช่วงนี้ตึ้มรู้สึกว่าเรายืมปืนไปทางไหนมันก็จะได้ยินทางนั้นนะครับแล้วมันก็จะไปเช็คทันทีเฮ้ยโหลดอะไรวะเมื่อกี้นี้แหมอย่าคิดว่าไม่สังเกตเก็บไปก่อนเลยอันเนี้ยไม่จำเป็นอย่างมากผงดินปืนขาวเอาไปผสมกันจะได้ปืนกลโอเคห้องหน่วยสตาร์มีปืนกลอยู่ส่วนกระสุนกดเราเอามาด้านหนึ่งเพื่อรีโหลดสวยงามเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปเอากระสุนก่อนวูฟาร์มอ่ะตอนนี้
จาก Survival Horror กลายเป็นเกมอันนี้แล้วเนี่ย RPG ฟาร์มของที่จริงมันก็ฟาร์มได้ทั้ง2เกมแหละฮะไม่ผิดไอชิปตั้งร้อยนัดอ่ะผมเสียดายอย่างนี้ก็ต้องกลับไปเอาให้ได้เคลียร์ทาง2ก่อนแล้วกันไม่แน่ครับไม่แน่อะไรจะเกิดมันก็เกิดได้ทั้งหมดเลยโอเคมาผสมไปก่อนเรียบร้อยอุ้ยได้ร้อยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าน่าจะยิงรัวอยู่แล้วก็ขึ้นไปเก็บของก่อนเสียได้มี4ปืนในพาร์ทเดียวอ่ะคุณ เต็มสูงสุดได้แค่200ได้เลยต่อไปก็อันนี้เสียบคาไว้ครับเดี๋ยวค่อยกลับไปเก็บก็ได้มีมีดต้องไประเบิดเลยเอ้ายังไม่ได้ไอ้นี่อีกเหรอก็ว่าอยู่อ๋อคือมันจะถอดมันถอดไอ้นี่เลยอ่ะโอเคโอเคนี่มันต้องละเอียดขนาดนี้ไหมไปเปิดประตูตรงนั้นกันผมยังไม่ลืมนะว่าไอ้ G เนี่ยมันแพ้กดแต่ก็ตามสไตล์บอสน่าจะยากอยู่เหมือนเดิมว่าแต่มันเข้ามาได้ยังไงทางนี้ก็ล็อกทางนี้ก็ล็อกเอ๊ะมาได้ไงเนี่ยโอเคไอ้รูปม้าเรายังไม่รู้เลยครับหรือว่ารู้แล้ววะคนแล้วก็ตาช่างคนตาช่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคพอไป2ตัวแล้วที่เหลือก็ได้หมดครับเอ้าอะไรวะเนี่ยสรุปคือยังไงเสียงเดินอยู่ทางนี้อยู่ห้องนี้เลยมีเพลงด้วยน่าอยู่ข้างล่างชัดเจนนะให้พี่เดินขึ้นไปข้างบนก่อนนะท่านแน่แค่จะเอาเหรียญมาใส่เนี่ยมันยากนักเหรอทีนี้ก่อนที่เราจะไประเบิดนี่ไงเนี่ยเทพธิดาเรารู้อยู่แล้วยามห้องตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เลกเกอร์แพ้กดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ปืนไฟมั่นใจกว่าชั้นบนครับไปอย่าคิดว่าลิเกอร์จะมาหยุดเราได้ไม่มีทางสลบมาระเบิดเจ้าปัญหาไม่มีเสียงร้องปิดไว้ดีเพราะว่ามันจะได้เข้ามาไม่ได้
ฮะ Jesus อ๋อไว้ไทยแลนด์มาไม่ได้ละสิแพะพินนกเฮ้ยทำไมยังได้ยินเสียงติ๊กเกอร์ What the เปลี่ยนตำแหน่งเปล่าวะไม่เนี่ยเปิดไว้จริงเปิดไว้ก็ได้แต่ช่างมันเถอะข้างบนมันไม่น่าจะมีอะไรมาแล้วโอเคทีนี้ก็เหลือแค่เอาเหรียญไปใส่ก็จบแล้วเฮ้ยตกใจเงาตัวเองเฮ้ยไปเราต้องทำโอเคสกิลไปหมดละแต่ที่ของยังเยอะอยู่เลยอะเสียดายเดี๋ยวไปได้น่าจะได้กลับมามั้งไม่แน่โอเคก่อนอื่นเก็บกระสุนไปก่อนครับนี่แหละพกของไปเยอะเตรียมดีเฟนซ์อย่างเดียวดีเฟนซ์ไม่เอ้ยเตรียมไฟติ้งอย่างเดียวดิดีเฟนต้องเอายาไปโยใครชื่อโยอยากให้รู้นะเปิดแล้วกันไปแล้วต้องไปเจอจีอีกโอเคก่อนไปเจอจีก่อนไปเจอจีนะครับหาทางลงไปเอ้ยออกไปเออตู้เซฟมันก็ไม่อยู่ตรงเอ้ยไม่ใช่ตู้เซฟห้องเซฟก็อยู่ห้องฝาของอีกเอ้ยมันอยู่ห้องมืดเก็บไปเลยถือว่าเก็บของแล้วก็ไปห้องปฏิบัติการไปเก็บของอีกเออใช่ใช่เอ้ยหายไปไวเกินมึงเห็นกูแล้วล่ะเอ้ยวิ่งออกมาได้เว้ยโอเคไม่ไปทางนั้นก็ได้เราไปทางนี้ก็ได้เฮ้ยข้างนอกยังมีอีกเหรอตัวห้องนี้เนาะเก็บโอเคตัวใหม่ด้วยโอเคเก็บของแล้วก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกม Resident Evil 2 Remakeในส่วนเรื่องของClaire B นะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวขอไปกินน้ำก่อนน่าจะถ่ายต่อเลยแหละขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ